ครับผมกับผมดร.เบียร์แล้วครับตอนนี้ก็ไปเที่ยวไหนไม่รู้ว่าคุณติ๊กเขาพาไปไหนไม่รู้ว่าผมก็งงกันครับแต่รู้ตรงนี้จุดเริ่มต้นที่จะไปตอนนี้หนาวมากครับตื่นเช้าเกินไหนดูหน้าดิแล้วนี่ก็คือดาวหางสีแดงเพิ่งกำเนิดมาใหม่ครับเพิ่งออกมาจริงๆมีตั้งนานครับแต่มันเพิ่งออกมาจบแล้วครับเดี๋ยวถ่ายต่อวันนี้ก็เจอกลุ่มเสือภูเขาข้างหน้ามันมีแค่3คนครับเราก็มีแค่2คนทางด่วนอยู่บนหัวไอ้กายครับหัวไอ้วสินน่ะทางด่วนนี่เรียบจริงๆเรียบหัวกายครับโอ้โหเสือเขาแม่งเร็วชิบเลยครับมันไม่เร็วแค่เราขี่ช้าเฉยเดี๋ยวอยู่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายต่อสวัสดีครับถ่ายคลิปครับบอกผมบกพร่องครับวันนี้ข้อบกพร่องนี่หน่อยครับบอกคนที่ข้อเกิดเสียมันเสียงนานครับผมว่าอยากให้เขาลงว่าแบบว่าวันก่อนได้ถ่ายติดแล้ว หัวที่นี่โชว์ยกล้อโชว์ยกล้อตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรในหน้าจอครับถ่ายแบบตามเฮ้ยหมากัดกันโอ้เขารู้เลยทางด่วนนั้นผมขอขี่น้ำหน้าครับโอ้ขึ้นสะพานต้องหยุดถ่ายนะทางแย่ๆขาวคุ้งติ่งให้เสือมเขาแซงเฮ้ยหาวันเลยปิกตอนนี้เขาปั่นโดดเดี่ยวครับตอนนี้ผมก็ทิ้งหาแต่มีเพื่อนร่วมทางแย่ๆครับขอจบครับเดี๋ยวถ่ายต่อคุณติ๊กสิครับเขามุ่งมั่นกับการปั่นมาหาผมแล้วปัญหาข้างหน้าผมคือหมามันอยู่ดักหน้ามันนอนอยู่เสร็จแล้วคุณติ๊กทำยังไงเฮ้ยมีหมาการซ่อมรถตัวเองครับเราเข้าบอ8ได้แล้วแต่ล้อผมไม่เหลือแน่ครับยางมันโกงใช้128มันโกงใช้128ขี่ไปต่อโอ้ผมก็เหนื่อยครับแซงเสือภูเขาได้สักพักเดียวอันนี้คุณติ๊กก็วุ่นอีกแล้วทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการกินต่ำบนสะพานนะครับไหนกินมั้งไหมครับสวยมากเลยนะสิ่งที่ไม่มีใครทำหรอกหมอโทรศัพท์กูไม่ตกนะเว้ยเนี่ยข้างหน้าคือเพื่อนร่วมทางครับเขาลดทางอยู่เขาซ่อมอยู่เราไม่สนใจอะไรเขาก็กินต่อไป
โอ้ยเนี่ยผมก็จะคิดมาเจอแต่ลูกลานเจอแต่หินดินกวดที่ยังลบมือครับเนี่ยมึงเห็นไหมล่ะริ้วๆเนี่ยเหมือนยังลบชะมัดเลยโอ้ประกาศแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมถอดแล้วอือมันขี่มาครับว่าคงไม่มีคนล่ะจับต้องครับจับต้องกัน9ผมไม่กินข้าวเหนียวผมกินเปล่าแต่ที่เราซื้อข้าวเหนียวมาให้แล้วมันกินก็ได้ข้าวเหนียว1ห่อต่อยมาโอ้โหเรื่องซื้ออ่ะแต่เราเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะว่าเหมือนรถขายของเลยอ่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้มั้งไม่รถเสียแล้วคือข้าวเหนียวมันต่อครับมันเราหิวน้ำมันมากครับแค่ลองปั่นแล้วผมยังพวกเราไม่เหลือครับตอนนี้ยังไงครับแม่งหนักเลยนะหนักไหนวะมึงแม่งหนักเสียหนักแล้วผมหนักเดี๋ยวมันวิญญาณมันสานเข้าไม่ได้ครับยืนไม่ต่อไปไหนดีครับหนักมือหนักแล้วหรือไงหนักหนักตัวถังหนักเลยหนักเครื่องเลยครับโอ้แต่งทุกอย่างมาอย่างนำทุกอย่างมันเบาเนี่ยมันหนักดิโอ้จะคิดด้วยคิดต้องฟิวใช่อ่ะต้องตัดกันดีไม่เอาเลยถ่ายตลอดตอนกลับไม่กลัวยางหมดเลยกูยิ่งไม่มีตังค์เลยเนี่ยฮะคิดมาครับเดี๋ยวมีการกินเนี่ยโอ้โหไม่กลัวยางหมดเลยครับดียางหมดแล้วมันจะรู้สึกถึงขอบล้อที่มันถลอกเดี๋ยวรถมันแต่เวลางัดยางอะถ้าเป็นแบบมีงัดแบบเป็นเหล็กอะมันเวลางัดแล้วสีล้อมจะถลอกเลยครับ
ไม่เท่าที่จะรับผมจะชะลอเฮ้ยมันโคตรเยอะเลยนี่นี่นี่มามันเดี๋ยวเขาดึงงับยางขอบล้อถลอกไม่รู้เลยมือแล้วปล่อยมือลงแล้วปล่อยมือปล่อยมือเอาเฮ้ยแล้วกูจะชะลอไงวะเนี่ยเฮ้ยเหนียวนี่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 ผมบอกแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเครื่องผมมันไม่ไหวที่สี่มาสองเลยไม่ตัดใจครับอืออาจจะอีกนานไหมยังยังเนี่ยบอกแล้วมันจะเสียทางเดียวเราจะกินทางที่นั้นขนาดไปบ่อยนี่ครับตูเต้นตูเต้นรอบเนี้ยถ้าเราคิดไปบ่อยมันก็เสียยางแค่ตรงนี้ที่เดียวเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงเป็นแบบภาษาไม่ได้เพราะหมุนปุ๊บยังไงมันก็อยู่ที่เดิมตลอดเอ๊ะอย่างดีเลยเด็ดเด็ดแหมงานไหนช่างทำงานไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ถ้าช่างเขามีงานจ้างแบบพลาสติกเราต้องระวังว่าถ้างานขอบตัวของร้อยจะถลอกได้ยังไงจะมีขอบเหลือถ้าดูร้อนต้องอัดยางเราจะเอาเหล็กเสียบเข้าไปเนี่ยเหล็กทำให้ผมจะเป็นเหล็กเราเหล็กเสียบไหนเหล็กเสียบเข้าไปเนี่ยเราทำงานเออก็จะกลับกันครับเอาแล้วเข้ามาลูกก้าวผีลูกก้าวนะออกลากกระบังนี้หน่อยจะไม่กินน้ำสวัสดีครับการมันถามเยอะเสมอหิวตอบแรงก็แรงโอ้ยเนี่ยอยู่น้ำมาเลยอย่างก็เอ้ยงั้นโทรศัพท์ร่วมนี่ก็หายทีนาทีนะมีกูเต็มยังเออยังไม่เต็มครับมันเป็นฟิกอะเออแล้วคุณเนสต์มาอยู่ในปัญหาตลอดเลยนะทีนี้กูซื้อประกอบเอง
ถ้าเป็นดิจาร์ดเลยสองอย่างจานไม่ก็ล้อหลังได้ยินเสียงล้อหลังแต่ดูลักษณะมันน่าจะเป็นยาวสวัสดีครับกับด็อกเตอร์